เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยทันมานะคะมาดูโจทย์ในข้อที่150ค่ะเรื่องเสียงและขอไปหาเรื่องปรากฏการณ์ของคลื่นนะคะในข้อนี้โจทย์บอกว่าสายกีตาร์เส้น1ตึงที่จุด2จุดที่มีระยะห่าง50เซนติเมตรถ้าดีดสายกีตาร์จะให้เสียงความถี่หลัก440เฮิรตซ์จะต้องใช้นิ้วกดที่จุดซึ่งห่างจากจุดตึงข้างหนึ่งเป็นระยะเท่าใดจึงจะให้เสียงความถี่หลัก550เฮิรตซ์มาดูใช้กันค่ะช้อยที่1 6.3 เซนติเมตรช้อยที่2 7.5 เซนติเมตรช้อยที่3 10เซนติเมตรและช้อยที่4 15เซนติเมตรค่ะสำหรับในข้อนี้โจทย์ถามหาว่าจะต้องใช้นิ้วกดที่จุดซึ่งห่างจากจุดตึงข้างหนึ่งเป็นระยะเท่าไหร่โดยที่เดิมเนี่ยโจทย์บอกว่าถ้ามีระยะห่าง50เซนติเมตรจะมีความถี่หลัก440เฮิรตซ์แต่เราอยากรู้ว่าต้องกดเป็นระยะห่างเท่าไหร่จึงจะมีความถี่หลัก550เฮิรตซ์แสดงว่าเราต้องหาความสัมพันธ์ระหว่าง fกับ L ใช่ไหมคะให้ L เป็นระยะต้องหาความสัมพันธ์ระหว่าง F กับ L ซึ่งในข้อนี้โจทย์พูดถึงความถี่หลักหมดเลยใช่ไหมคะเสียงความถี่หลักหมดเลยน้องๆยังจำได้ไหมว่าเสียงความถี่หลักคืออะไรคือเสียงความถี่แรกนั่นเองเพราะฉะนั้นลูปที่ได้มาก็จะมีลักษณะเป็น1ลูปใช่ไหมคะในระหว่างจุดตึงเนี่ยมันมีจุดตึง2จุดเนาะมันจะได้ในลักษณะนี้แล้วถ้าสมมุติตรงนี้คือ L ถูกไหมน้องๆก็จะได้ว่า L เนี่ยเขียนในรูปแลมด้าได้ไหมเขียนได้นั่นเองจะได้ว่าแลมด้าส่วน2เท่ากับ L เพราะว่า1ลูปเนี่ยเราคิดเป็นแลมด้าส่วน2นั่นเองเพราะฉะนั้นแลมด้าจะเท่ากับ 2L ตอนนี้น้องๆคิดว่าพี่จะสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่าง F กับ 2L ได้หรือยังได้แล้วค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าจาก V เท่ากับ F แลมด้าเพราะฉะนั้นแลมด้าจะเท่ากับ V ส่วน F ซึ่งถ้าหากพี่นำแลมด้าเท่ากับ V ส่วน F ตรงนี้มาแทนปุ๊บจะได้เป็น V ส่วน F เท่ากับ 2L นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นได้ชัดว่า f แปรผกผันกับ1ส่วน l หรือ f ขอไปค่ะ f แปรผกผันกับ l หรือ f แปรผันตรงกับ1ส่วน l เพราะฉะนั้นถ้าพี่จะพิจารณาจะได้ความสัมพันธ์มานั่นก็คือ f 1ส่วน f 2จะต้องเท่ากับ l 2ส่วน l 1นั่นเองแต่ f 1พี่ให้เป็นเหตุการณ์ตรงนี้นะคะเหตุการณ์แรกกรณีแรกอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นกรณี2เหตุการณ์ที่2อันแรกเนี่ยเรารู้ว่าความถี่หลักคือเสียงความถี่เนี่ยคือ440อันที่2เนี่ยที่ต้องการคือ550 L2 ล่ะคือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองว่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ติดเอาไว้ L1 คือ50เซนติเมตรจากนั้นก็แค่คิดเลขค่ะตรงนี้ก็จะเป็น0ตัดกับ0เนาะ5ตัดตรงนี้จะเป็น11ตัดตรงนี้เป็น40เราจึงได้แล้วว่า L2 ต้องเท่ากับ40เซนติเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้นิ้วกดที่จุดตรงที่ห่างจากจุดตึงเนี่ยเป็นระยะ40เซนติเมตรแต่เราต้องดูตรงนี้ก่อนนิดนึงนะอ๋อเมื่อกี้พี่พูดผิดไปนิดนึงนะคะก็คือเราต้องทำให้สายกีตาร์เนี่ยยาวเหลือ40เซนติเมตรถูกไหมโดยที่เรารู้ว่าระยะห่างเนี่ยที่เป็น50เซนติเมตรจุดตึง2จุดตรงนี้ก็คือมันมีจุดตึง2จุดที่ทำให้เกิดลูป1ลูปแบบนี้ใช่ไหมโดยตรงนี้เนี่ยยาว50เซนติเมตรให้ความถี่440เฮิรตซ์แต่ถ้าพี่ต้องการให้ความถี่เนี่ยเหลือ
ขอแพ้ค่ะเป็น550เฮิรตซ์โจทย์ถามว่าจะต้องใช้นิ้วห่างจากจุดตึงข้างหนึ่งเป็นระยะเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าเราต้องให้สายกีตาร์เนี่ยหรือความยาวลูปตรงนี้เนี่ย1ลูปเนี่ยของ L2 เนี่ยต้องเป็น40เซนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใน1ลูปต้องเป็น40เซนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้นิ้วกดตรงไหนคะให้เป็นจุดตึงอันใหม่กดตรงตำแหน่งนี้นั่นเองแล้วโจทย์ถามหาว่าตำแหน่งที่นิ้วกดเนี่ยห่างจากจุดตึงเนี่ยจากปลายข้างหนึ่งเป็นระยะเท่าไหร่ถ้าเราพิจารณาข้างนี้มันจะห่างเป็นระยะเท่าไหร่คะ10เซนติเมตรนั่นเองเพราะมันมาจาก50ลบ40ใช่ไหมคะจึงได้เป็น40เซนติเมตรขอแผ่จึงได้เป็น10เซนติเมตรเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงต้องใช้นิ้วกดที่ห่างจากจุดตึง10เซนติเมตรค่ะจึงตอบข้อที่3นะคะเรามาดูสรุปกันนิดนึงค่ะในข้อนี้โจทย์ถามหาว่าจะต้องใช้นิ้วกดห่างจากจุดตึงเป็นระยะเท่าไหร่โดยตรงนี้เนี่ยเราต้องตีความโจทย์ดีๆไม่งั้นอาจจะผิดอาจจะพลาดแบบตอนแรกแต่โชคดีที่มันไม่มีช้อยเนาะเราจึงพอจะรู้ว่าเอ๊ะเราผิดตรงนี้นั่นเองโอเคตรงนี้เรารู้ว่าระหว่างสายกีตาร์ทั้ง2เนี่ยระหว่างจุดตึงทั้ง2ของสายกีตาร์เนี่ยห่างกัน50ซมซึ่งถ้าเราดีดเนี่ยจะให้ความถี่หลักคือ440เฮิรตซ์แต่ถัดมาโจทย์ถามหาว่าต้องใช้นิ้วเนี่ยกดที่จุดซึ่งห่างจากจุดตึงก็คือสมมุติใช้กดที่ตำแหน่งนี้ห่างจุดจากจุดตึงเนี่ยเป็นระยะเท่าไหร่ตอนนี้สมมติว่าเรายังไม่รู้นะคะแสดงว่าเราต้องหาให้ได้ว่าระยะตรงนี้เป็นเท่าไหร่นั่นเองเพื่อที่จะให้ความถี่เป็น550เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นก็ต้องหาความสัมพันธ์ระหว่าง L ก็คือระยะตรงนี้กับ F นั่นเองค่ะจะได้ว่าจากตรงนี้เนี่ยจากรูปจะได้ว่าลัมดาส่วน2เท่ากับ L ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นความถี่หลักเราจึงใช้เป็น1ลูปนะคะจากนั้นก็จะได้ว่าลัมดาเท่ากับ 2L ซึ่งลัมดาเท่ากับ V ส่วน F ก็แทนลงไปเราก็จะเห็นว่าถ้า V กับ2มันคงที่แล้วใช่ไหม F ก็ต้องแปรผันตรงกับ1ส่วน L หรือว่าแปรผกผันกับ L นั่นเองดังนั้น F1 ส่วน F2 จะต้องเท่ากับ L2 ส่วน L1 เมื่อแทนค่าต่างๆลงไปจะได้ L2 คือ40เซนถามว่าตอบ40เซนได้ไหมจริงๆก็ตอบได้นะคะก็คือจะห่างจากปลายอีกข้างหนึ่งตรงนี้เนี่ยที่ไกลๆเนี่ย40เซนแต่ข้างนี้แต่ข้อนี้เนี่ยเวลาเราคิดเรามักจะคิดด้านที่อยู่ใกล้กว่าถูกไหมดังนั้นเราก็รู้แล้วว่าสายกีตาร์ต้องยาวเหลืออยู่40เซนดังนั้นนิ้วที่กดเนี่ยต้องห่างจากปลายข้างนี้เป็นระยะ50ลบ40นั่นเองก็คือ10เซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อนี้จึงตอบว่าต้องใช้นิ้วกดโดยห่างจากปลายข้างหนึ่งก็คือห่างจากจุดตึงข้างหนึ่งเนี่ยเป็น10เซนติเมตรซึ่งตรงกับช้อยที่3ข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังสี่ลบแสดงว่าเศษส่วนถูกป่ะก็หายไปแล้วเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ